หลังจากที่เราได้รู้กันไปแล้วนะคะว่าที่กองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจนี้ใช้งานสุนัขสายดมในหน้าที่ตรวจค้นยาเสพติดตรวจค้นวัตถุระเบิดและพิสูจน์กลิ่นของกลางตอนนี้นะคะเนยก็ขอไปเริ่มต้นจากการเจาะลึกการฝึกสุนัขตรวจค้นยาเสพติดกันที่สนามฝึกสุนัขภายในกองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจแห่งนี้ค่ะนักลาบราดอร์ตัวนี้ค่ะชื่ออะไรอะคะชื่อไมโลครับชื่อไมโลครับผมไมโลนี่กี่ขวบแล้วคะพี่อันนี้3ขวบกว่าเกือบ4แล้วครับ3คือกำลังแข็งแรงอยู่ก็คือเด็กๆอยู่หนุ่มๆกำลังได้ดีเลยประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วเราจะฝึกเขายังไงอะคะเราจะจำลองเหตุการณ์ว่าน้องอะเป็นผู้ต้องสงสัยขนยาเสพติดมากับรถค่ะคันนี้เลยคันนี้เลยครับแล้วก็ผมก็จะเอาสารตั้งต้นตัวนี้ให้น้องเอาไปซ่อนแล้วเพื่อว่าเจ้าไมโลเนี่ยไปทำการค้นหาว่าจะเจอไหมครับเหมือนจำลองสถานการณ์เลยว่านายขับรถคันนี้มาแล้วมียาเสพติดอยู่ไมโลน่าจะหายากเอายากๆอยากรู้ว่าไมโลทำได้หรือเปล่าตรงนี้น่าจะไม่รู้นี่เดี๋ยวจะซ่อนไว้ตรงชั้นนี้นะคะเป็นช่องแล้วก็มียางปิดอยู่ยางน่าจะปิดกลิ่นสารตั้งต้นได้ลองดูนี่ค่ะตรงนี้ลองดูว่าไมโลจะค้นเจอไหมโดยการเข้าค้นหาเป้าหมายนั้นนะคะสังเกตไหมคะว่าเจ้าไมโลนั้นจะเดินวนรอบรถไปทางซ้ายมือของตัวเองเข้าหาเป้าหมายนั่นก็เพราะว่าในสถานการณ์จริงผู้บังคับสุนัขจะอยู่ทางขวามือของสุนัขเสมอค่ะโดยจะดมพิสูจน์กลิ่นวนซ้ายเข้าหาเป้าหมายเป็นลักษณะก้นหอยหรือวนจากด้านนอกเข้าไปด้านในนั่นเองค่ะพี่เป็นโยคะหนูได้ยินพี่ต้องออกเสียงบอกเขาว่าหานี่คือจะให้เขาทำการค้นหาครับเพราะเขาจะเชื่อฟังคำสั่งของเราค้นหาครับค้นหาค้นหาดมหาตรงซอกไหนที่เขาพอจะเข้าได้คือเขาจะดมหมดทำการครับขึ้นทุกอย่างครับดมค่ะพฤติกรรมถ้ามุดได้เขาก็จะมุดต่อยค่ะที่เจ้าไมโลนั้นได้รับกลิ่นสารตั้งต้นที่แหนซ่อนเอาไว้ก็แสดงอาการลุกลี้ลุกลนตะกุยตะกายคุ้ยเคียใหญ่เลยล่ะค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคือตอนนี้เขาเจอสารเสพติดแล้วครับค่ะครับลักษณะที่เขาแสดงพฤติกรรมออกมาหนูเห็นว่าเขามีตะกุยครับพยายามจะคุ้ยออกมาเขาคุ้ยออกมาแล้วใช้ปากกัดครับค่ะคืออันนี้คืออาการเขาเจอแล้วที่เจอแล้วครับและเขาก็จะได้ของเล่นเป็นของเล่นของเขาค่ะนี่ค่ะนี่ล่ะพอเจอของปุ๊บก็จะให้ลูกบอลใช่ไหมคะที่เป็นของเล่นที่เขาชอบเป็นรางวัลให้เขาที่เขาชอบครับเพื่อว่าเขาจะได้สนุกกับการที่เขาได้ทำงานแล้วได้เล่นครับเหมือนหลอกให้เขาทำงานให้เราหน่อยแล้วเขาก็จะได้เล่นในของที่เขาชอบครับหาซึ่งกว่าที่เจ้าไมโลจะปฏิบัติหน้าที่ค้นหายาเสพติดนี้ได้ก็ต้องฝึกซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่ถึง2ปีเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าแทบจะต้องท่องจำจนขึ้นใจกว่าจะได้ออกมาปฏิบัติภารกิจหน้าที่จริงแต่พี่ปัญโยบอกกับแนนะคะว่าจริงๆแล้วการฝึกที่แท้จริงของสุนัขนั้นก็คือการออกทำหน้าที่ในทุกๆครั้งค่ะเพราะสถานการณ์ในแต่ละครั้งจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะให้กับตัวสุนัขในทุกๆครั้งไม่ว่ายาเสพติดจะเป็นชนิดผงชนิดน้ำเป็นผลึกหรือเป็นก้อนและจะซุกซ่อนอยู่ในหีบห่อฝังใต้ดินหรืออยู่ในหลืบซอกใดก็หนีไม่พ้นการตรวจจับจากจมูกของสุนัขสายตรวจค้นยาเสพติดแน่นอนค่ะเราเป็นผู้ปฏิบัติเราต้องพยายามสังเกตว่าอะไรมันผิดปกติบางทีเป็นขวดที่มีฝาปิดบางทีมันเป็นท่อเนี่ยแต่มันปิดหัวท้ายเนี่ยบางทีใส่ยาบ้าได้หลายเม็ดใช้สุนัขดมเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะช่วยงานได้เยอะนอกจากสุนัขสายตรวจค้นยาเสพติดนะคะก็ยังมีสุนัขสายดมอีกประเภทหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือสุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิดนั่นเองค่ะแต่จะเหมือนหรือแตกต่างจากสุนัขตรวจค้นยาเสพติดอย่างไรเดี๋ยวต้องไปถามพี่สมิธกันค่ะพี่ส
นี้คะก่อนหน้านี้ได้ไปเห็นการฝึกสุนัขตำรวจในสายดมพวกสารเสพติดอะค่ะพอมาถึงในส่วนของดมระเบิดคือจะมีความเหมือนหรือว่าความแตกต่างกันยังไงบ้างคะยาเสพติดนะที่เห็นนะครับพอวิธีการฝึกก็คือเอาของเล่นไปซ่อนเขาวิ่งเข้าไปคาบไปคุยไปคาบได้เลยแต่วัตถุระเบิดนี่มีข้อแม้ให้สุนัขนิดนึงวิ่งไปเจอของแล้วต้องหยุดก่อนนะต้องให้สุนัขเข้าใจว่ายังคาบไม่ได้ที่ต้องฝึกให้สุนัขนั้นตรวจค้นวัตถุระเบิดต้องสงวนท่าทีแบบนี้นะคะพี่สุนิทอธิบายนะคะว่าสุนัขสายยาเสพติดนั้นสุนัขสามารถเข้าไปคุ้ยเขี่ยหรือคาบได้แต่วัตถุระเบิดบางชนิดเมื่อประกอบจนครบวงจรหากกระทบกระเทือนเพียงนิดเดียวก็อาจจะระเบิดขึ้นมาได้ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญเสียทั้งตัวสุนัขเองและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะรวมไปถึงชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริสุทธิ์ดังนั้นสุนัขค้นหาระเบิดจึงต้องมีรูปแบบการปฏิบัติที่ซับซ้อนกว่าและเท่าที่แนนสังเกตดูนี้นะคะบุคลิกของสุนัขสายนี้ก็ต้องสุขุมนุ่มลึกอย่างเจ้าสัญชัยคู่หูคู่ใจพี่สุนิทนี่แหละค่ะนี่ในระหว่างที่แนนสัมภาษณ์พี่สุนิทอยู่นะคะก็จะเห็นว่าเจ้าสัญชัยเนี่ยไม่มองใครเลยค่ะนอกจากมองเจ้าของหรือว่ามองครูฝึกนะคะแล้วอย่างการฝึกให้เจ้าสัญชัยเนี่ยสามารถรู้เรื่องของระเบิดเนี่ยค่ะพี่มันจะต้องฝึกเขายังไงอะคะพี่หนูว่ามันเป็นเรื่องยากมากก็วัตถุที่เป็นสารประกอบวัตถุระเบิดนะครับของจริงนั่นแหละครับมาให้เขาดมให้สัมผัสและสุนัขได้เห็นแล้วก็ได้ดมทุกวันนะครับนี่นะครับนี่เป็นสารประกอบวัตถุระเบิดนะครับค่ะในการฝึกสุนัขสายดมเกี่ยวกับระเบิดนะคะก็จะใช้อุปกรณ์ชนิดนี้ค่ะซึ่งพี่บอกว่าข้างในเนี่ยจะใส่สารที่เป็นสารประกอบเกี่ยวกับการทำระเบิดเอาไว้ค่ะเพื่อให้สุนัขนั้นได้กลิ่นค่ะใช้แบบนี้ไม่ได้ใช้ระเบิดจริงๆนะนี่ท่านชายและเพื่อแสดงศักยภาพของเจ้าสัญชัยนะคะพี่สุนิทก็จะให้เจ้าหน้าที่ได้ซ่อนวัตถุระเบิดเอาไว้ในรถจักรยานยนต์1ใน2คันนี้ไปหาสิ้นเสียงสั่งจากพี่สุนิทนะคะเจ้าสัญชัยก็จะเปลี่ยนจากสุนัขบุคลิกเรียบร้อยกลายเป็นสุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิดและพุ่งตรงไปค้นหาสารตั้งต้นวัตถุระเบิดที่เจ้าหน้าที่ซ่อนเอาไว้ทันทีเลยล่ะค่ะนั่งเรียบร้อยตรงนี้อ๋อเจอแล้วก็แสดงว่าคันนี้มีวัตถุกรอบระเบิดนะถ้าเขาดมแล้วดมแล้วเขาเห็นนั่งว่าเป็นกลิ่นของระเบิดแล้วเขาก็จะนั่งครับเป็นกินที่เคยฝึกทุกวันนะค่ะตอนนี้ที่บอกว่าสันชัยเจอวัตถุที่เกี่ยวกับระเบิดแล้วค่ะแล้วพอเจอแล้วเขาก็จะนั่งลงข้างๆรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ค่ะเพื่อที่จะปลูกฝังให้สุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิดคุ้นเคยกับกลิ่นของสารประกอบวัตถุระเบิดต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าระเบิดนั้นเป็นสิ่งแปลกปลอมไม่ใช่อะไรที่พบเจอได้ในชีวิตประจำวันของสุนัขดังนั้นพี่เขาก็ต้องนำเอาของเล่นชิ้นโปรดของสุนัขไปเก็บรวมเอาไว้กับวัตถุระเบิดหรือสารตั้งต้นของระเบิดเพื่อให้ของเล่นชิ้นนั้นดูดซับเอากลิ่นของระเบิดเอาไว้เมื่อสุนัขได้เล่นของเล่นชิ้นโปรดก็จะคุ้นเคยกับกลิ่นวัตถุระเบิดไปในตัวค่ะถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่แยบยลของพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆนะคะและการที่สุนัขจะนั่งลงท่าทางสำรวมตรงจุดที่พบวัตถุระเบิดได้นั้นในช่วงแรกๆของการฝึกเมื่อสุนัขค้นหาสารตั้งต้นวัตถุระเบิดเจอแล้วนะคะพี่ๆผู้บังคับสุนัขก็จะต้องกดบั้นท้ายให้สุนัขนั่งสุนัขก็จะจดจำว่าเมื่อค้นพบเป้าหมายก็จะต้องมีการนั่งลงในลักษณะแบบนี้นี่แหละค่ะพี่เขาซ่อนวัตถุที่เกี่ยวกับระเบิดนะคะเอาไว้ตรงนี้นี่แล้วเจ้าสัญชัยก็จะรู้พอเจอแล้วก็จะไม่คุยออกมาแต่ว่าจะนั่งอยู่ข้างๆรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ค่ะเก่งมากเลยแต่สำหรับบางสถานการณ์ที่ซับซ้อนกว่านี้นะคะก็ต้องอาศัยสุนัขพิสูจน์กลิ่นของกลางที่เรียกได้ว่าเก่งที่สุดในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ช่วงหน้าค่ะดีมาก